จ๊ดำทอล์กคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยเดี๋ยวก่อนฮะผมไม่ต้องไหว้ไหมคอมไม่ต้องไหว้คอมแคบอยู่เดี๋ยวทางบ้านเขาจะไม่นั่นเองเพิ่งเข้าวงการหรือเปล่าเนี่ยเราอะไม่รู้ผมต้องไหว้ปะล่ะไม่ก็รอก่อนเดี๋ยวมันกล้องมันแคบอยู่ไงไม่ได้สิผมเห็นคนอื่นไหว้ผมต้องไหว้สิเอาต้องไหว้เลยใช่ไหมโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะสวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอเป็นประจำนะทุกวันจันทร์แล้วก็ศุกร์หกโมงเย็นกับรายการของเราเจ๊ดำทอล์กคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนั่นเองนะจ๊ะก็แขกรับเชิญมากหน้าหลายตาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็ชวนกันมาพูดคุยแบบนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางด้านหน้าของเจ๊ดำตรงนี้เลยก็แล้วกันนะจ๊ะวันนี้เป็นพี่ชายหนึ่งคนที่พูดคุยหยอกล้อกันใน Facebook มาสักพักนึงแล้วก็ติดตามผลงานพี่คนนี้มาเป็นเวลานานมากตั้งแต่สมัยเขายังเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบยอดอ่อนของศิลปินตลกประมาณนั้นบีแล้วเดี๋ยวก่อนสิรอผมจะไม่พูดผมพูดตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวพอส่งไปค่อยพูดส่งให้ผมพูดเดี๋ยวเขาจะพูดทีเดียวแล้วก็เป็นศิลปินตลกเป็นพิธีกรมากฝีมือด้วยแล้วก็เป็นคนที่พี่โกติยารัมบอยบอกว่าเจ๊ดำต้องมาคุยกับเขาให้ได้เพราะเขาเป็นคนที่น่ารักจังอ่ะเป็นเพลงคุณใช่ไหมใช่ต้องเลิกด้วยเลิกจังเลยต้องสีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวคนจำไม่ได้มันจะเจ็บกกลิ้นเอานะน่ารักจังเลยวันนี้อยู่กับเขาแล้วลุงพันธ์พลุแต่สวัสดีจ้าครับเจ๊ดำครับสวัสดีจ้าลุงพันธ์จ๋าคุณผู้ชมทั้งบ้านร้าน 750,000 คนแล้วถ้าเขาอยู่คอนโดได้ไหมได้นะมันอยู่สายที่อยู่สายสวัสดีครับท่านที่อยู่คอนโดแล้วก็ที่พักอาศัยทุกแห่งนะที่มีผนังกั้นนะก็เจอกันที่ส่งให้แล้วเรียบร้อยแล้วลุยได้เลยอ่ะลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งมาถึงเอาละวันนี้ขอบคุณลุงพันธ์มากๆเลยให้เกียรติเจ๊ดำทอล์กมากๆเลยก็ตามเจ๊ดำอยู่เพราะว่าผมคือลูกชายกับผมเนี่ยชอบดูพวกฟุตบอลวิเคราะห์คอมเมนต์เพจต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูก็ดีดูหมดอ่ะทั้งวิเคราะห์แมนยูลิเวอร์พูลเชลซีคือดูเพื่อชอบฟุตบอลน้องพ่อทั้งใช่ใช่วันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องฟุตบอลด้วยแต่หลักๆหลายคนอยากให้มาคุยกับลุงพันธ์พูดแต่เพราะอยากรู้ชีวิตเพราะจริงๆแล้วแทบไม่ออกรายการไหนมากเลยใช่ไหมน้อยฮะน้อยตั้งแต่แบบเข้าวงการมาเนี่ยเขาไม่ได้เชิญไปโอเคจริงๆผมไม่มีเวลาไปเอาอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าพูดดีกว่าฟังดีกว่าไอ้เมื่อกี้ไม่เอาออกไม่ต้องออกนะเอาออกเลยที่จะออกทุกอย่างโอเคคำถามแรกลุงพันธ์จ๋าโตมายังไงก็ทานข้าวเอาละแต่เด็กๆผมทานนมนะโอเคนมเพราะเด็กอ่อนๆยังไม่มีฟันมีกล้วยบดไหมไม่รู้สิว่าแม่ผมนี่กล้วยบดหรือกล้วยตากมีสิเด็กๆก็ต้องมีทานผมทันนะทานกล้วยบดแล้วก็พวกข้าวต้มเล็กๆนะโจ๊กอะไรอย่างนี้นะโตมาเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้อันนี้ลุงพันธ์รู้ไหมเป็นคำถามกำหนดทิศทางรายการเราเลยนะจริงเหรอฮะใช่บางคนก็บอกอ๋อก็โตมาในครอบครัวมันมีผลต่อพวกดีมานด์ซัพพลายของประเทศเหรอเนี่ยเป็นเศรษฐกิจจุลภาคเล็กเท่านั้นเองโตมาด้วยกันกินนมทานนมกินกล้วยอะไรโตแบบไหนต้องถามโตแบบไหนเด็กชายพันธุ์ครูแตกเด็กชายพันธุพันธุ์ครูโตเนี่ยมาครอบครัวแบบไหนเป็นชาวสวนไม่ได้สนใจจุดจักนะคือครอบครัวชอบให้เล่นเลยเอาก่อนเลยครอบครัวผมเนี่ยปู่ย่าเป็นชาวสวนทำสวนอยู่แถวเพชรเกษมที่18เท่ากับเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพทำสวนมีปลูกมะนาวส้มโออะไรเงี้ยเป็นชาวสวนปลูกมะพร้าวอะไรเงี้ยก็เลยอยู่แบบนั้นมาแล้วก็เรียนโรงเรียนวัดวัดจันทประดิษฐารามโอ้จันนี่อยู่แถวเพชรเกษม48ที่มันสามารถทะลุไปซอยพนิษฐ์ทนได้ใกล้ๆกับฟิวเจอร์ซึ่งปัจจุบันเป็นซีคอนแล้วไหมประมาณนั้นผมไม่ได้ไปนานแล้วฟิวเจอร์ใช่ไหมถ้าผิดก็ขออภัยแล้วกันก็อยู่แถวเพชรเกษมบางแคแล้วในครอบครัวเป็นไงลุงพันคือผมเนี่ยมีพี่น้อง3คนผมเป็นคนโตมีน้องชายน้องสาวส่วนคุณพ่อผมเนี่ยเขาเรียนในทางด้านกรมศิลปากรก็คือเกี่ยวกับพวกสายน่าจะสินเขาเรียนโขนมาเรียนโขนเรียนโขนแล้วก็มาทำงานเป็นหมอทำขวัญนาคอะไรเงี้ยมาก่อนอ๋อเหมือนพวกแบบไวโพสต์ทศพลอย่างนี้ที่เขาแบบใส่ชุดขาวแล้วกิ้งกากิ้งกือพวกนี้ป่ะใช่ไหมไม่รู้นะผมมีพวกแบบกิ้งกากิ้งกือเนี่ยแต่ทรงนั้นคือชอบร้องรำทำเพลงผมว่าผมก็น่าจะได้อานิสงส์จากพ่อมาบ้างก็มีความเป็นศิลปินจากพ่อมาด้วยน่าจะเลยแหละน่าจะเป็นครูคนแรกของผมเป็นไอดอลของเราด้วยเพราะเวลาคุณพ่อเขาไปไหนเนี่ยผมก็จะตามไปบางทีเขาไปเป็นโฆษกในงานวัด
อะไรอะไรเงี้ยผมก็ตามไปก็คือโตมาในครอบครัวปกติดีแหละครอบครัวทั่วไปเหมือนเป็นคุณพ่อก็เป็นศิลปินนี่แหละเป็นศิลปินแม่ก็ทำงานโรงงานอะไรเงี้ยเป็นแม่บ้านและชีวิตวัยเด็กความสุขของลุงพันธ์คืออะไรความสุขของผมเหรอได้เล่นมั้งเล่นเล่นกับเพื่อนๆน่ะอ๋อในแก๊งในกวนอย่างงี้แต่ว่าเล่นผมแปลกนะผมเล่นคือเล่นแบบว่าคือเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะไปดูลิเกใช่ไหมยุคนั้นแล้วเขาจะให้เด็กเนี่ยไปจองที่ไว้ก็คือ4โมงเย็นเด็กๆต้องไปเอาเสือปูแล้วเอาหินทับแล้วก็นั่งเฝ้ารอเพื่อเดี๋ยวคนแก่ๆเขาจะมาถ้ามาช้ามันจะไม่ได้นั่งๆอ่ะถูกต้องก็คือถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือเหมือนไปจองคิวรอไปต่อเก้าอี้อ่ะไปจองเก้าอี้อะไรเงี้ยแต่นี่เอาเสือไปปูก็เลยเราซึมซับว่าชอบลิเกชอบพระเอกลิเกอยากเป็นพระเอกลิเกเพราะว่าผมได้เงินเยอะเนาะยุคนั้นมีแม่ยกแม่ยกสมัยแม่ยกสมัยนี้จะเป็น FC เป็นด้อมอะไรก็แล้วแต่เงี้ยก็ทีนี้เวลามาเล่นที่บ้านก็มาเล่นชวนเด็กๆมาเล่นเป็นลิเกเหมือนกันแล้วเราเป็นตัวไหนผมไม่ต้องโผเป็นคนรับงานไงเงี้ยเอาผ้าห่มมาขึงเอามุ้งเอาผ้าถุงแม่ผ้ากำมามาขึงทำฉากคือเล่นแบบนี้มีชื่อเล่นไหมตอนนั้นไม่มีก็คือแบบว่าเราเล่นแล้วก็เหมือนมีโต๊ะอยู่ตัวนึงไงโต๊ะก็เป็นเหมือนรถอ่ะทุกคนก็ขึ้นบนโต๊ะแล้วก็ปลายขับรถปลายอ่ะต้องแวะเล่นลิเกที่นี่เสร็จก็ไปอะไรเงี้ยเออผมเล่นแบบนี้นะเท่ากับชอบอะไรแบบนี้มาตั้งแต่ชอบอะไรแล้วอุปนิสัยใจคอลุงพันเป็นคนประมาณไหนเป็นคนเงียบเงียบเฉยๆอะไรเงี้ยค่อนข้างไม่ถึงกับสันโดษแต่ว่าผมถ้าอยู่บ้านก็จะเงียบเฉยๆแต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องแอคชั่นต้องแสดงออกหน้ากล้องต้องแสดงออกก็ไม่มีปัญหาคนชอบมองผมว่าผมเป็นอีกคนหนึ่งแม้ภรรยาผมบอกว่าผมเวลาอยู่ข้างนอกผมเป็นอีกคนหนึ่งอ๋อเวลาภรรยาหรือว่าเมียรู้พันหรือคนรอบข้างใช่ก็คือรู้กันแล้วเงียบๆนิ่งๆนั่นรู้เลยแต่ว่าห้าสี่สามสองก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นมาตั้งแต่เด็กใช่จะเป็นแบบนั้นแต่เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมสำคัญตรงนี้ชอบทำกิจกรรมชอบเรื่องกีฬาเป็นประธานสีเป็นหัวหน้าห้องอะไรเงี้ยผมส่วนใหญ่จะได้รับมอบหมายเด็กกิจกรรมเป็นเด็กกิจกรรมแล้วการเรียนเป็นไงลุงพันก็ดีด้วยโอ้สองกว่าดีไหมล่ะสมัยนั้นการเรียนเจ๊ก็ดีเหมือนกันแล้วเจ๊ก็สองกว่าเหมือนกันสองกว่าเพื่อนผมได้ห้าผมยังไม่คุยเลยนะไม่รู้ไปเอาเกียรติไหนมารวมกันห้าได้กี่ปีมันบอกว่ารวมสองเทอมสองจุดห้าสองครั้งสองจุดห้าสองทีก็คือลุงพันเป็นเด็กกิจกรรมด้วยชอบก็เรียนก็คือสองกว่าก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ดีในยุคนั้นนะเรียนสายวิทย์คณิตจบมาประมาณ2กว่าก็ถือว่าโอเคแต่มาเริ่มดีตอนเรียนที่ราชภัฏธนบุรีนี่เริ่มเข้ามหาลัยแล้วเริ่มเรียนวิทยาลัยครูเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกวิทยาลัยครูเนี่ยเริ่มดีแหละ3กว่า3กว่าเทอมแล้วทำไมถึงเลือกเรียนสาขาจิตวิทยาลุงพันผมตอนแรกสมัยก่อนเรารุ่นไม่รู้ทันรุ่นเอ็นทานใช่ไหมไม่ทันแต่โตมาแล้วแกดแพดแล้วเพราะปีนี้เพิ่ง26เองโอ้ไม่น่าใช่นะผมว่าน่าจะทันนะคือผมมาเลือกกี่อันดับดีกว่าของลุงพันธ์สมัยนั้นของรุ่นเจ๊สี่อันดับจำมาประมาณ 4-5 นี่แหละแล้วผมก็เลือกไม่หนีกันเท่าไหร่ทั้งยึดเลือกนิเทศแหละใจอย่างนิเทศแต่ว่าเราก็เลือกเผื่อไว้จ้ะจริงๆผมจบม.6เอนทานไม่ติดไปเรียนรามอยู่ปีนึงอ๋อไปค้นหาตัวเองอยู่ปีนึงไม่ได้ค้นหาหรอกไปหาที่แฝงตัวไปว่าเพื่อนถามจะรู้อ๋อเรียนมหาวิทยาลัยอ๋อเข้าแล้วไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเปล่าๆอย่างงี้เปลวเทียนให้แสงรามแหงให้ทางไงแล้วก็ไปก็ไปก็ไม่ได้เรียนอะไรส่วนใหญ่ไปรามแหงก็ไม่ได้เล่นโดมิโนบิงโกอยู่โต๊ะอยู่ซุ้มก็ได้อยู่ซุ้มนะฮะแล้วก็วิชาไหนสนุกก็เข้าเรียนวิชาไหนไม่สนุกอ่ะก็ไม่ได้เรียนก็อยู่โดมิโนบ้านเมื่อก่อนบ้านอยู่บางแคงอ่ะเจ๊ดำโอ้โหไปแล้วมันเดินทางไปบางนาอ๋อรามบางบางวิชาต้องเรียนบางนาใช่ราม2นะแล้วก็บางวิชาเรียนรามน้อยมากก็เลยคิดว่าไม่น่าจบแหละดูแววแล้วไม่รอดกิจกรรมหนักเกินก็เลยมาสอบวิทยาครูทีนี้เลือกนิเทศแล้วก็เลือกจิตวิทยาติ่งไว้เอาเผื่อไว้ว่าถ้ามันหลุดอันเนี้ยมันต้องมีที่เรียนสักที่นึงก็เลยเลือกจิตวิทยาแน่เพราะว่าชอบครูแนแนวก็เลยครูแนแนวสมัยก่อนเราเรียนเนี่ยเขาก็จะบอกสอนเราใจดีก็คือจะแนะนำเฮ้ยเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนั้นไหมไม่เก็บคะแนนไม่มีสอบประทับใจลุงพันธ์มาตลอดก็เลยเลือกอันนี้แล้วก็ได้นี้ด้วยได้จบมาเป็นครูแนแนวอยู่สักครู่นึงอ่ะ2เดือน3เดือนครูจริงด้วยว่ะอ๋อก็คือเป็นครูแนแนวมาเข้าของลุงพันธ์เป็นครูมาก่อนผมเป็นครูแนแนวที่ศึกษานารีตรงสะพานพุทธ
โอ้โหนักศึกษานรีใหญ่เลยนะใช่ก็คือเป็นครูแนวอยู่พักหนึ่งอยู่พักหนึ่งแล้วทำไมอีท่าไหนมันจะพัดจะผูหันเหในช่วงเงินเดือนครูสมัยก่อนมันเป็นครูตาจ้างมัน 6,000 กว่าบาทไม่พอแน่แน่โอ้ 6,000 กว่านี่กำจุนเลยยุคนั้นทองบาทละ 4,000 มั้งจ้ะแล้วก็เลยเปลี่ยนมาทำงานที่สวนสนุกแดนเดรมิดเป็นหักเคนะชีวิตผมแบบมาหักเลยอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเป็นครูเด็กๆเป็นโต้โผลิเกเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็เรียนจิตวิทยาเป็นจิตวิทยาแล้วเป็นครูเป็นครูนี่มาเป็นพนักงานของแดนเนลมิดพอดีตอนนั้นเขารับเหมือนแบบเขารับพิธีกรนำสันทนาการอ๋อโอเคเข้าใจแล้วตำแหน่งนี้แล้วผมเฮ้ยไม่เคยเห็นตำแหน่งนี้มาก่อนเมื่อก่อนสมัยที่รามอ่ะเขาจะมีเขาเรียกรวมบริษัทที่มารับสมัครอ่ะจ้ะแล้วผมก็ไปจุดนั้นจุดเดียวแล้วก็ไปสมัครไปได้อยู่ที่แดนเนลมิดแดนเนลมิดพิธีกรใช่อันนี้นานได้ฝึกโหเกือบเป็น10ปีได้มั้งหุ้ยนานเลยนะจนปิดอ่ะผมอยู่จนเขาปิดอ่ะอันนี้โทรไม่ส่งผมกระทบอะไรกับเวิร์กพอยต์เนาะไม่มีคือผมก็บอกตรงว่าผมอยู่จนเขาปิดอ่ะอยู่เพราะว่าน่าจะเป็นสัญญาของที่หรือเปล่าผมไม่รู้ซึ่งตอนนี้มันเป็นจอร์ดแฟร์นะแล้วเขาก็เจ้าของเนี่ยเขาใจดีมากเลยเขาก็จะโยกไปที่ Dreamworld ใช่จะไปรวมแต่ว่าผมอ่ะคิดว่ามันไกลไปก็เลยออกตัวนี้ก็อยู่แถวนั้นแหละก็อยู่ที่เดิมตัวนี้ก็จะยืนอยู่แถวนั้นแหละก็เลยไปหางานทำตอนนั้นมาทำหลายอย่างขายประกันทำร้านเช่าวิดีโอไปตีแบ็กอัพเป็นมือกองให้ตลกบ้างโอ้คณะอะไรนุ่มันตอนนั้นมันเล่นคณะเพื่อนๆพ่อเขาคณะดอกสโนอะไรไม่รู้อะดอกสโนไม่เขาเล่นตามส่วนอาหารเมื่อก่อนตลกมันค่อนข้างบูมไงเล็กๆรอบนอกใช้คำนี้เพราะรอบวงในก็จะพวกวิลล่าคาเฟ่พระรามเก้านั่นคณะใหญ่ๆอันนี้เราคือเราอยู่รอบส่วนกองบ้างไปช่วยเขาเก็บของอะไรเงี้ยมันส่งผลไหมว่าเราก็จดจำมุกหรือว่าก็ด้วยนะหรือว่าจังหวะมันตั้งแต่ผมอยู่ร้านเช่าวิดีโอแล้วก็คือเป็นร้านของพันเองไม่ผมเป็นลูกจ้างเขาพนักงานช่วงระหว่างรอที่เรียนรามก็ไปทำงานโอเคก็ดูพวกเนี้ยชอบดูวิดีโอตลกที่เส้นคอนเสิร์ตดูคณะนู้นคณะนี้ตอนนั้นคณะไหนที่แบบเราต้องดูทุกม้วนทุกเซตที่ออกมาเราต้องดูคณะตอนนั้นคณะที่ผมว่าต้องเชิญยิ้มอ่ะโน้ตเชิญยิ้มอ่ะป่าโน้ตตอนนั้นที่แบบโอ้โหแรงอ่ะผมว่าแรงก็คือถัดจากยุคอวกาศมาแล้วถูกไหมมาเป็นยุคที่มีปิดปากครับที่เขาแยกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่พี่เป็ดก็ไปตั้งคณะสีนุ่มก็ไปตั้งแล้วอ๋อคือติดตามมาตลอดก็เลยดูแล้วทุกวันนี้ที่เจอป๋าโน้ตได้เล่าให้เขาฟังไหมว่าชื่นชอบเขามากเลยผมเคยบอกป๋านะแล้วป๋าว่าป๋าเขาบอกมันก็เป็นเหมือนโชคชะตานะว่ามาเจอกันคือสมัยก่อนที่ผมไปอยู่ Workpoint ผมเคยไปแคสรายการใน Workpoint ก็เลยทำเดโมรายการแล้วป๋าโน้ตเขาก็เหมือนบอกกับทีมงานว่าเอ้ผู้ชายคนนี้มันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างน่าสนใจน่าสนใจวันนึงใครจะไปเชื่อผมได้มีโอกาสมาทำรายการร่วมกันอ่ะใช่มันเหมือนพระเจ้านำพามาเจอกันพระเจ้าจัดเตรียมมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ว่าให้เราดูเขาเลยตอนเราเป็นวัยรุ่นจนสุดท้ายวันนี้ไม่ได้มาร่วมงานกันและเห็นถึงขั้นบอกว่าหลากหลายอาชีพที่ทำมีอาชีพที่ไปนั่งปรบมือในรายการด้วยอันนี้ต้องขอบคุณปากกิ๊กเลยเพราะว่าปากกิ๊กนี่คือซูโม่กิ๊กพอแดนเดนไม่ปิดก็ไม่ได้ทำงานก็ทำอย่างอื่นหาโน่นหานี่ทำแล้วก็เหมือนปากกิ๊กเนี่ยให้ใครโทรมาหาไม่รู้บอกมาทำงานด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาไปรู้จักเรามาจากไหนอ่ะคือผมเนี่ยสมัยเรียนผมเคยไปออกรายการหนึ่งที่ Workpoint ผมเป็นคนชอบเขียนจดหมายเมื่อก่อนอ่ะเขียนจดหมายไปตามรายการต่างๆที่เขารับคนทางบ้านไปเล่นอ๋อโอเคแขกรับเชิญจากทางบ้านทางก่อนมันจะมีมากที่จะไปร่วมกับดาราศิลปินว่าไปมีหมดผมไปทุกรายการไปแคสทุกรายการที่ไหนมีคนทางบ้านเขียนจดหมายไปต้องมีส่งรูปไปต้องมีผมคือคนในวงการที่ไปแคสก็รู้ว่าไอ้พวกเดียวกันนี่หว่าก็คือเดินสายง่ายแล้วก็ไปเล่นรายการของป่าแล้วก็ได้ไปเล่นกามาเทพผิดคิวที่มีปัจจณีคนหนึ่งแล้วก็มีคนถามดาราก็จะถาม3คนน่ะสมมุติถ้าเป็น1 2 3เลือกใครก็จะเป็นผู้ชาย3คนมาให้เลือกแต่ดาราผู้ชายก็จะมีผู้หญิง3คนมาให้เลือกใช่มั้ยปากกิ๊กเป็นพิธีกรใช่ก็เลยเค้าก็เลยคงเห็นนั่นแหละเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราอย่างเงี้ยก็เลยมีโอกาสชวนมาทำงานตอนแรกแกชวนทำงานประจำก่อนแต่ด้วยความตอนนั้นรู้สึกว่ามันโหงานรายการทีวีเจ๊ดำก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนมันเลิกดึกแล้วมันไม่เอาก็เลยว่าจะไม่ทำเป็นหน้าที่อะไรลุงพันตอนนั้นตำแหน่งครีเอทีฟไปเป็นทำครีเอทีฟเป็นสเตจเป็นอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือรวมอยู่ในนั้นเลยมันต้องทำทุกอย่างอ่ะเพราะว่ารายการทีวีผมก็บอกพี่ผมยังไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแกก็ใจดีอ่ะเป็นคนสปอร์ตปากกิ๊กนี่เป็นคนตรงๆจ้ะถ้า
ถ้าชอบก็ชอบชมก็ชมด่าก็คือตรงๆแล้วจบเลยนะก็คือคนแฟร์เลยแล้วอยากทำอะไรกันมันผมจำได้งั้นเอามาตบมือแล้วกันเขาเรียกว่ามานำเชียร์จริงๆมีคนที่เขาทำอยู่หน้าที่นี้อยู่แล้วนะที่รายการคือแกไม่จำเป็นต้องจ้างผมมาเพิ่มก็ได้ก็ได้แต่แกคงชอบแหละเพราะถึงขั้นเสนองานประจำให้เลยนะใช่ผมก็เลยมันไม่ประจำนะเป็นฟรีแลนซ์เพราะมันมุดรายการอัดประมาณสัปดาห์ละครั้งสมมติละครั้งผมก็ไปสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะจนกระทั่งแบบว่ามีครอบครัวมีอะไรรู้สึกว่ามันทำอย่างนี้มันอนาคตไม่มั่นคงไม่มั่นคงแหละตัวผมนะคือบริโทษตัวผมขอโทษแทนโทษทีโทษใหม่เนื่องเป็นโดนเขาเดี๋ยวเขาตื่นไม่เป็นไรคุณแบบจะเป็นน้องใหม่ในวงการมันก็มีผิดพลาดกันได้ใช่ผมไม่เคยไงใช่ใช่จะเป็นแบบนี้ผมถือไงเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเป็นถือแล้วกันดีกว่าได้คราวนี้เลยไม่ได้เหรอในรถมีไหมไม่มีแล้วล่ะไม่มีแล้วเอานี้ทนไปก่อนแล้วกันก็ผมก็เลยแบบว่าไปขอป๋าเขาออกแต่ตอนที่ไปขอเขาออกลืมไปบอกกับแกผมมาไปบอกกับพี่อีกคนนึงเอ้าชื่อพี่แฉะโอเครู้จักพี่แฉะไหมพี่แฉะที่นั่นเมื่อก่อนแกทำงานอยู่ปากิ๊กที่เล่นกับนักคอมหนังหลายเรื่องที่แบบตกนักคอมเลยนะเมื่อก่อนแกทำอยู่กับปากิ๊กโอเคโอเคแล้วผมก็ลืมไปบอกกับแกว่าเขาไม่ได้บอกโดยตรงฝากไปบอกอย่างนี้เหมือนว่าผมก็ไปหาที่ออฟฟิศแหละเหมือนแกไม่อยู่ก็ไปบอกว่าคือผมว่าจะออกแล้วล่ะจะไม่ได้ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยลืมผมก็ยังติดอยู่ในใจบอกปากิ๊กดูรายการเนี้ยผมไม่รู้ป๋าจำได้ผมลองบอกแกดูป๋าครับผมขอโทษด้วยฮะวันนั้นผมตอนแรกตั้งใจจะไปบอกป๋าพอดีช่วงนั้นมันมีรายการอะไรต่างๆมันเริ่มแบบมันก็แบบไม่เยอะมากเลยก็เกรงใจป๋าว่าต้องแบบเหมือนกับเราก็เป็นคนขี้เกรงใจอ่ะไม่อยากให้ลำบากใจก็คิดว่าเอาเราออกก่อนดีกว่าวันนั้นก็เลยไปบอกกับพี่แฉะไม่ได้บอกป๋าไงขอโทษป๋าด้วยนะครับโอเคป๋าเชียร์แล้วตรงนี้ป๋าดูอยู่แล้วกันโอ้โหเป็นไงสารพันคำพูดชมเราแหละโอ้น่าจะทีนี้ก็เลยไปสมัคร Workpoint แต่มา Workpoint เนี่ยใจนึงไม่ได้คิดว่าอยากเป็นดาราเป็นอะไรใจนึงตอนนั้นคืออยากมีงานประจำอ๋อคือโอเคพอมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็คือความมั่นคงต้องมาแล้วต้องมั่นคงแล้วไอ้ที่ตกลอยไปเลยมาไม่เอาแล้วไปออกรายการบ้างนู่นนี่นั่นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วตอนนั้นไปสมัครหน้าที่อะไรทุกคนจบครูนะจะไปบุคคลนะบุคคล HR แต่สามารถเขาวงเล็บผมจำได้ว่าสามารถนำกิจกรรมได้โอเคเข้าใจก็คือในองค์กรเนี่ยมันต้องมีเราเวลามีกิจกรรมไปแผนกนำเที่ยวทำจัดอบรมพนักงานเรียนภายในอะไรว่าไปผมก็เลยต้องทำได้ผมก็ไปสมัครเขารับตำแหน่งเดียวแล้วผมก็ได้เลือกด้วยทั้งที่ผมจบไม่ได้สายตรงกับบุคคลนะผมจบครูมาก็เลือกมาก็ไปทำผมก็นิดกิจกรรมทุกอย่างในบริษัทผมทำผมถือไมค์เป็นคนรันหมดเลยแล้วพี่ผู้ใหญ่ก็คงเห็นพี่จิกเป็นที่มาพี่ตาก็คงเห็นแล้วก็เลยเริ่มผมทำบุคคลอยู่2ปีเขาก็เริ่มขยับไปทำเบื้องหลังตอนนั้นไปทำรายการระเบิดตะเทิงโอ้โหระเบิดตะเทิงนี่ยุคเจ๊มัมอ่ะโอ้โหรายการนี้นะลุงพันเจ๊ดำชอบดูมากคือยุคก่อนจะมีนักเลงก็จะเป็นพี่เอกพันธ์มั้งใช่ไหมแล้วก็มาเป็นปากกิ๊กแล้วก็มีพี่เท่งยุคนั้นพี่เท่งเพิ่งมาเลยนะเพิ่งเข้าวงการเลยผมนี่มารุ่นหลังๆกลางๆเจ๊มัมยังอยู่แล้วพี่มีพี่แดนนี่และพี่แดนนี่พี่เจ๊ตุ่มเจ๊ตุ่มเจ๊เต่าพี่เด๋อยังอยู่อะไรเงี้ยมาหาพ่อมาหาประมาณนะก็มาทำเขียนบทเขียนบทโอเคมาเริ่มเขียนบทตัดต่อมิกเสียงทั้งหมดเลย2ปีแล้วก็ขยับไปอยู่เบื้องหลังแล้วเบื้องหลังแล้วไปเอาประสบการณ์จากไหนลุงพันตัดต่อมิกเสียงเรียนรู้หมดใหม่เลยแล้วเขาก็ยอมให้คุณนับหนึ่งเนี่ยเหรอผมก็ยังแปลกนะเขาก็เรียนรู้ไปอ่ะเพราะว่าถ้าอยากทำก็แปลกจังแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากเลยนะผมก็เริ่มตัดจากเอวิดอะเมื่อก่อนอะมาร์กอินมาร์กเอาตัดปั๊บปุ๊บอินเสิร์ตตัดสปอตตัดอะไรมิกเสียงเมื่อก่อนก็ไปทำไปอยู่กับเขานะไปคุยไปนั่งช่างเสียงเขาก็ใส่เสียงไงมั้ยผมบอกพี่ตรงนี้หน่อยหัวเราะเพิ่มหน่อยแล้วมันก็หาแล้วนะเอาหน่อยขยี้หน่อยเถียงช่างเสียงอีกด้วยเออนะถ้าผมก็เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์เลยนะก็ช่างเสียงเขาก็เก่งอยู่แล้วอะเราก็ไปเพิ่มงานให้เขาเพิ่มงานให้เขาอะไรเงี้ยก็เรียนรู้ไปจนกระทั่งวันหนึ่งเวิร์กพอยท์ทำรายการเด็กชื่อว่าซูเปอร์แม่จำได้รายการนี้น่ารักมากแล้วก็มีพี่ธงชัยประสงค์สติเป็นพิธีกรแล้วผมก็ไปเป็นผู้ช่วยก็เลยเริ่มต้นเมื่อปี47ได้ออกรายการกับพี่ธงเท่ากับว่านั่นคือ9แรกสู่หน้าจอปี2547
จนถึงวันนี้ก็20ปีแล้วนะ20ปีแล้วแวบเดียวเองนะเร็วมากเออหลายคนแบบคิดว่าเอ้ยลุงพันธ์อยู่ในวงการมาเฮ้ยเห็นหน้าแล้ว20ปีแล้วนะ20ปีจากสู้เพื่อแม่แล้วจากสู้เพื่อแม่มาอันไหนที่มันเป็นแบบเราคนเดียวเลยใช้ๆแบบเต็มตัวเลยก็น่าจะเป็นรายการประกวดร้องเพลงไม้ทองคำไม้ทองคำโอ้โหตอนนั้นเวิร์คพอยต์จะทำรายการประกวดร้องเพลงที่แบบว่าเป็นครั้งแรกที่เวทีนี้ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยขอให้ร้องเพลงได้เถอะมาหมดเด็กใหญ่วัยรุ่นคนแก่มาได้หมดเมื่อก่อนมันจะค่อนข้างระบุใช่ไหมว่าต้องอายุประมาณนี้ถึงนี้ถึงนี้แล้วผมก็ได้โอกาสจากพี่จิกประภาสแล้วก็คุณบรรยานนันกุลฝันใจจะดำเลยพี่จิกนะท่านก็หยิบยื่นโอกาสมาว่าเออสนใจไหมลองถึงเวลาแล้วเออผมก็นั่นแหละนั่นแหละเต็มตัวครั้งแรกแล้วก็นั่นแหละที่ได้มีโอกาสเริ่มทำงานกับอโนดกุศลาพิสุนารีแล้วก็ยาวมาเลยก็ยาวเลยแล้วระหว่างทางตอนนั้นก็เห็นมีไปอยู่ในชิงร้อยชิงล้านด้วยมีช่วงที่แบบว่าไปจำแจมเขาชิงร้อยชิงล้านเนี่ยเป็นรายการที่ต้องบอกว่าอยู่กับคนไทยมายาวนานมากนะลุงพันแล้วลุงพันเข้าไปช่วงนั้นตื่นเต้นไหมเพราะว่าเขาก็รุ่นใหญ่กันหมดเลยนะแก๊งสามชาเอ่ยอะไรเอ่ยตื่นเต้นที่1ตื่นเต้นที่ได้รับโอกาส2ตื่นเต้นที่แบบว่าเราจะเล่นกับพี่ๆเขาได้ไหมเพราะว่าต้องบอกว่าคำว่าตลกสำหรับเราเนี่ยความสามารถเรายังไม่ถึงคำนั้นอ่ะเราอาจจะเป็นแค่นักแสดงที่รับบทตลกเนี่ยเราทำได้มีบทมีเรื่องราวตลกได้แต่ถ้าตลกโดยอาชีพไม่ใช่เราไม่ใช่ความสามารถเราไม่ถึงเราไม่กล้าใช้คำนี้กับตัวเราเองด้วยรู้สึกว่ามันต้องเป็นพี่ๆเขาอ่ะจ้ะแก๊งสามพ่าพี่เท่งพี่หนุ่มเนี่ยเขาคือตลกมาโน้ตอะไรเงี้ยคือตลกอ่ะก็เลยไปลองดูแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งพวกพี่หม่ำเขาก็บอกว่าก็เป็นตัวเราแหละอย่าไปพยายามเป็นอย่าเป็นหม่ำเป็นเท่งเป็นหนุ่มพอเขามีแล้วเป็นตัวเราอ่ะเป็นพันผู้แตกอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้ทำงานไปกับเขาด้วยกันทีนี้แวะตรงนี้นึงพอเข้ามาอยู่ตรงนี้ปั๊บพันผู้แตกมายังไงอันนี้ผมเคยไปนั่งทานข้าวคุณบรรยาจ้ะแล้วก็เลยคุยเล่นๆกับคุณบรรยาว่าอุ๊ยพี่ตาพี่ๆเขามีเหมือนกับมีนามสกุลต่อท้ายหมดเลยพี่หม่ำจกมกพี่เท่งเถิดเทิงอะไรเงี้ยพี่สมเช้งสามชาเพราะจริงๆเนี่ยชื่อพวกเนี้ยคุณบรรยาก็ตั้งนะใช่ไหมเท่งเถิดเทิงเนี่ยใช่ใช่ส่วนใหญ่หรือแม้แต่สมเช้งสามชาใช่อย่างโหน่งชาๆเนี่ยก็มาจากระเบิดเถิดเทิงนะถูกไหมเพราะก่อนนี่เป็นโหน่งเชิญยิ้มโหน่งเชิญยิ้มโหน่งมาแววอะไรอย่างงี้ก็เลยบอกคุณบรรยาเลยจ้ะขอเลยขอนั่นก็แบบยิ้มหัวเราะนะไม่ได้แบบว่ายังแบ่งรับแบ่งสู้เท่าไหร่จนผ่านไปสักระยะนึงอ่ะวันนั้นรู้สึกจำได้ผมอัดรายการอยู่แล้วคุณบรรยาให้เลขามาตามผมไปหาในใจซวยแล้วคิดเหมือนกันเลยต้องมีอะไรซวยแน่เลยคือพี่ตาเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักมากนะจ้ะแม้ว่าตัวเองก็ทำรายการแต่ว่าพี่ตาเขาจะดูทุกรายการที่น้องๆทำแล้วถ้ามีตรงไหนที่เขาแนะนำได้เขาก็จะเรียกหรือถ้าเจอก็จะคุยจะบอกพี่จิกเองเขาจะบอกตรงๆผมก็เอาแล้วต้องมีอะไรที่แบบว่าแปลกๆได้เลยบวกเข้าไปแล้วก็บอกเขาก็เอ้ยพันพี่นึกออกแล้วนึกเรื่องอะไรเพราะเว้นระยะมานานนึกเรื่องอะไรผมพี่ได้แล้วได้ชื่อแล้วพันพลุแตกตอนแรกผมก็ยังงงๆอยู่นะอะไรวะพูดแตกจะดีหรือเปล่าพูดแตกแต่ว่าท่านอธิบายความหมายดีมากจ้ะเขาบอกว่าพลุเนี่ยคนรอดูนะแล้วเวลามันถูกจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยมันสวยงามมันมีทุกเทศกาลและเป็นสิ่งที่แบบว่ามันสวยงามอ่ะคนจะเฝ้าดูเหมือนพันที่แบบคนกำลังเฝ้าดูเราอยู่โอ้รออยู่ว่าเมื่อไหร่ลุงพันจะแบบได้จุดขึ้นไปอย่างเงี้ยผมก็เลยตั้งนั้นมาก็เลยใช้ชื่อว่าพันผู้แตกโอ้โหก็เปิดตัวในชิงร้อยแล้วก็ถ่ายรูปกับคุณบรรยาแล้วก็เป็นพันผู้แตกตั้งแต่วันนั้นใช้ชื่อนี้เลยสุดยอดนะเนี่ยคือระดับผู้บริหารระดับสูงนะเขาใส่ใจขนาดว่าหายไปนึกอะผมว่าท่านคงหาอยู่จริงๆมันเมื่อก่อนมันมีคนตั้งให้หลายๆชื่อนะมีอะไรบ้างพันแพรวพราวพันบางพูนพันเวิร์กพอยต์อะไรเงี้ยบางพูนก็คือโซนนั้นโซนนั้นผมมันไม่ใช่เหรอไม่เข้าปากไม่เข้าหูแต่เมื่อก่อนทำรายการเด็กคนก็เรียกลุงพันอยู่แล้วไงลุงพันใช่แต่มันโอ้มันมีหลายลุงอยู่แล้วนะจ้ะมันเยอะก็เลยพอพันผู้แตกเนี่ยมันเฉพาะเลยเคาะเลยมันเป็นชื่อนี้เลยก็ตั้งและยิ่งเป็นคนปัญญาตั้งด้วยนะโอ้เป็นมงคลชีวิตมงคลจากที่ตื่นเต้นว่าไอ้กูจะโดนเลยหรือเปล่าได้ชื่อมาได้ชื่อมาเป็นพันผู้แตกทีนี้กลับมาที่ชิงร้อยชิงล้านลุงพัน
ข้าไปประมาด้วยไม่มั่นใจด้วยเอ้ยพี่ๆตลกด้วยเนี่ยเขาซ้อมกันไหมมาถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องของรสนิยมในการเชียร์ฟุตบอลลุงพันเชียร์ทีมอะไร